ไปต่อกันที่เรื่องราวที่เป็นข่าวฮอตในเช้าวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของบิลเกตนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดเขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นปีที่4แล้วค่ะบิลเกตนะคะผู้ก่อตั้ง Microsoftครองแชมป์บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นปีที่4ติดต่อกันจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ด้วยทรัพย์สินทั้งหมดนะคะ 86,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ 3.01 ล้านล้านบาทนั่นเองค่ะขณะที่ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ร่วงลงไปกว่า200อันดับเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในย่านแมนฮัตตันของเขาลดลงการใช้จ่ายทางการเมืองและการจ่ายเงินเพื่อยุติคดีช่อโกงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทรัมป์และในปีนี้มหาเศรษฐีอเมริกันแทบจะครองท็อป10และอยู่ในภาคเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ด้วยกันซึ่งอันดับที่2ก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์ประธานบริหารบริษัทการลงทุน Berkshire Hathaway นะคะซึ่งอันดับ3ก็คือเจฟฟ์ เบซอสผู้ก่อตั้ง Amazon มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และอามานซิโอออเตกาเจ้าของแบรนด์ Zara ครองอันดับที่5ร่วมกันกับอันดับที่6ค่ะคารอสซาลิมเจ้าของธุรกิจโทรคมนาคมสื่อสารอันดับที่7แลรี่เอลิสันผู้ร่วมก่อตั้ง Oracle อันดับที่8และ9เป็นของพี่น้องชาวและเดวิดคอชนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหัวอนุรักษ์และอันดับที่10ก็คือไมเคิลบูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและผู้ก่อตั้งสำนักข่าวบูมเบิร์กนั่นเองค่ะฟอร์บยังระบุด้วยว่าในการจัดอันดับครั้งนี้มีมหาเศรษฐีในแวดวงเทคโนโลยีถึง183คนมีทรัพย์สินรวมกัน1ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่ประชากรมหาเศรษฐีของโลกในปีนี้เพิ่มจากปีที่แล้วถึง 13% เป็น 2,043 คนมากที่สุดในรอบ31ปีและสหรัฐก็มีมหาเศรษฐีมากที่สุดถึง565คนรองลงมาคือจีนค่ะ319คนและเยอรมนี114คน